เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของกรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีความกังวลโดยเฉพาะที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคม2557และก็เลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์ที่กกต.มีความกังวลอุปสรรคคือเรื่องกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผอ.เขตเลือกตั้งจะถูกกดดันให้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ข้อที่1นะครับข้อที่2เนี่ยหากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่ครบและข้อที่3เนี่ยกลัวว่าจะมีการขัดขวางเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดวันที่26มกราคมข้อที่4เนี่ยครับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่งตั้งแล้วไม่ยอมมารับบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์จะเป็นปัญหาและอุปสรรคและข้อ5การเก็บหีบบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนณที่ตั้งกลางในการลงคะแนน26มกราคมต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยคือห่วงสิ่งเหล่านี้ที่กกต.มองว่าจะเป็นอุปสรรคเนี่ยซึ่งผมมองว่าถ้ากกต.มีมาตรการโดยเฉพาะการที่พวกผมในฐานะผู้สมัครและการส่งผู้สมัครเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเสนอโดยเฉพาะให้กกต.เนี่ยดำเนินการดังต่อไปนี้ครับเพื่อแก้ปัญหา5อุปสรรคที่กกต.กังวลโดยเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่หอประชุมกองทัพเรือเมื่อวานนี้คือ1กกต.ต้องดำเนินการแจ้งความเอาผิดนายสุเทพกับพวกกลุ่มกปส.ที่ทำผิดโดยเฉพาะการขัดขวางการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มการเลือกตั้งสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ23ธันวาคมจนถึงการรับสมัครส.ส.เขต1มกราคม2557รวมถึงการขัดขวางของนายสุเทพกับพวกในการที่เป็นการบุกรุกพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวในการพิมพ์บัตรเลือกตั้งและต่อมาคือการขัดขวางไม่ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีการกดดันจนต้องเลิกการอบรมเรื่องที่2ครับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในวันที่26มกราคมเนี่ยผมเสนอให้ใช้พื้นที่ของค่ายทหารกรุงเทพมหานครขอใช้พื้นที่ราบ10ขอเสนอใช้พื้นที่ราบ11ส่วนในพื้นที่อื่นๆขอใช้พื้นที่ค่ายทหารและข้อที่3ครับการลงคะแนนเสียงประจำหน่วยเลือกตั้งที่คิดคาดว่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ใน14จังหวัดภาคใต้หรือ8จังหวัดที่มีการขัดขวางไม่ให้มีสมัครส.ส.ทั้ง28เขตเสนอให้ใช้พื้นที่ของค่ายทหารในการลงคะแนนเสียงในวันที่2กุมภาพันธ์2557ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปรวมถึงกระบวนการข้อต่อมาครับในการเสนอเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็ขอเสนอมีทั้งทหารทั้งตำรวจเจ้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นประชาชนที่มีการอาสาเข้าไปทำหน้าที่ผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือในภาวะที่ไม่ปกติของการเลือกตั้งที่มีการขัดขวางการเลือกตั้งอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกลุ่มนายสุเทพกับพวกแล้วน่าจะมีส่วนสนับสนุนจากกลุ่มสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะนั้นการดำเนินการเหล่านี้ผมบอกว่าจะแก้ปัญหาได้ส่วนสุดท้ายการเก็บรักษาหีบบัตรที่ลงคะแนนหน้าที่เลือกตั้งกลางที่จะลงคะแนนในวันที่26มกราคมเนี่ยก็ขอเสนอให้เก็บไว้ในที่สถานีตำรวจหรือถ้าไม่มั่นใจว่าจะประชาชนจะบุกไปชิงบัตรก็ขอให้เก็บไว้ในค่ายทหารแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่และตำรวจทหารเข้าไปดูรวมถึงกรรมการของทุกพรรคการเมืองที่จะมีส่งกรรมการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงจริงเหล่านี้ก็จะเป็นการขจัดขวากหนามในการจัดการเลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่าถ้าหลังจากกกต.มีการ
มอบหมายให้ไปแจ้งความผิดนายสุเทพกับพวกนะครับที่ขัดขวางการเลือกตั้งการขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครรวมถึงต่างจังหวัดจะลดลงและจะได้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายถ้าไม่ทำนะครับก็ถือว่ากกต.เองก็ละเว้นปฏิบัติหน้าที่และผมเชื่อว่าเมื่อมีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์และปรากฏว่ามีปัญหาจนมีการร้องศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะกกต.เองต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่าการใช้เงินโดยเฉพาะเงินสนับสนุนจากที่กกต.ขอจากรัฐบาล 3,885 ล้านต้องไม่สูญเปล่าที่สำคัญพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งทั้งหมด53พรรคใช้เงินจำนวนมหาศาลเพราะนั้นเรื่องนี้กกต.ต้องมีมาตรการนะครับเพราะตอนนี้เหลือเวลาอีก4วันเท่านั้นเองจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า 4-5 วันนะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีมาตรการผมถือว่ากกต.เองก็จะต้องมีน่าจะต้องมีความรับผิดชอบนะครับผมมีประเด็นแค่นี้ครับมีคำถามเชิญนะครับ